รองผบ.ตำรวจยันเอาผิดตำรวจตชด.ลักทรัพย์เพื่อนร่วมงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดกับนายตำรวจสังกัดตชด.ลักทรัพย์เพื่อนร่วมงานที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซอยอารีแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวยอมรับกรณีตำรวจตชด.ลักทรัพย์สินเพื่อนร่วมงานภายในกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจริงโดยจะมีการเข้าแจ้งความที่สน.บางซื่อ 1-2 วันนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคม2564ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้พลตำรวจโทณัฐสิงห์อุดมผบช.ตชด.ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจชั้นประทวนนายดังกล่าวแล้วซึ่งขณะนี้เหลือการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปรวมถึงตรวจสอบว่ามีการก่อเหตุมาก่อนหน้านี้หรือไม่อีกทั้งได้สั่งให้มีการสอบวินัยร้ายแรงเพื่อให้บุคคลอื่นมาไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างถึงแม้ว่านายตำรวจคนดังกล่าวจะทำเรื่องขอลาออกไปแล้วก็ตามก็ไม่มีผลกับการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องกันและจะมีการดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาจนถึงที่สุดนายตำรวจชั้นประทวนลักทรัพย์อยู่ที่กองบัญชาการตชด.ตรงนี้ได้มีความการรายงานหรือความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวหรือยังท่านครับก็รับรายงานจากท่านผู้จัดการตชด.นะครับว่าเหตุเกิดขึ้นจริงนะครับเมื่อวันที่30ตุลานะครับก็มีเหตุว่าได้มีการร้อยเวรที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้ตรวจพบว่ามีการลื้อทรัพย์สินต่างๆเนี่ยก็เลยมีการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีร่องรอยในการที่จะมีการลักขโมยจริงนะครับซึ่งก็ณขณะนี้ได้รับรายงานว่าผู้ชาการท่านลงมาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองท่านก็สั่งให้มีการรายงานตรวจสอบแล้วก็ท่านได้สั่งการไปแล้วนะครับว่าให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินคดีนะครับเกี่ยวเรื่องการข้อหาลักทรัพย์กับตำรวจผู้นี้นะครับที่เราตอนนี้เราทราบชื่อทราบอะไรแล้วนะครับจะไปแจ้งความที่สน.บางซื่อนะครับตอนนี้เท่ากับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่มีการแจ้งความใช่ไหมท่านอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับน่าจะวันนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานฐานนะครับเพื่อรวบรวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายต่างๆแล้วก็ไปแจ้งความที่บางซื่อครับน่าจะไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับย้อนกลับไปพฤติกรรมของนายตำรวจท่านนี้ก่อเหตุมาหลายครั้งหรือยังท่านครับเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานแต่ว่าทราบว่าเป็นชั้นประทวนนะก่อเหตุมาหลายครั้งหรือยังก่อนที่จะมีข่าวนะครับยังไม่ได้รับรายงานว่าก่อเหตุมาหลายครั้งหรือไม่แต่ว่าคราวนี้เราได้หลักฐานชัดเจนนะครับที่เขาคิดว่าเราได้หลักฐานที่พอจะดำเนินคดีได้แน่นอนนะขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางตำรวจเองเนี่ยต้องมีขั้นตอนยังไงนะครับเมื่อเราไปแจ้งความเนี่ยเราก็ต้องตั้งกรรมการนะครับซึ่งถ้าความผิดชัดแจ้งขนาดนี้เราก็จะตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงนะครับซึ่งวินัยร้ายแรงนี่ผู้บัญชาต้นสังกัดก็สามารถพิจารณาได้ว่าเมื่อเกิดความเสื่อมเสียที่มันเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยอาจจะให้ออกไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรอถึงการตั้งกรรมการหรือคดีสิ้นสุดนะเราสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้เลยนะครับภายในกี่วันขอเวลากี่วันก็ได้นะครับแต่หากว่าตำรวจท่านนี้ฮะมีการที่จะขอลาออกก่อนเพื่อหลบหนีทางวินัยหลบหนีทางอาญาเนี่ยตรงนี้มันสามารถดำเนินการได้ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยื่นลาออกนะครับการลาออกเนี่ยก็จะต้องมีผลภายใน30วันช่วงนี้เราก็ตั้งกรรมการแล้วเนี่ยเราต้องรอผลกรรมการถ้าเรามีผลในการให้ออกในการตั้งปลดออกไม่ออกเขาก็ต้องรับผลตามนั้นนะครับการลาออกไม่ได้มีผลนะครับต่อการที่จะช่วยเขาได้นะครับยืนยันว่าไม่มีการปกป้องยืนยันไม่มีการปกป้องแล้วก็ยืนยันว่าเราก็จะดำเนินการทั้งอาญาแล้ววินัยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับซึ่งอันนี้ผมได้รับรายงานโดยตรงจากท่านผู้จัดการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับขอบคุณนะส่วนเรื่อง